ในวันพุธครับการงานประสบความสำเร็จดีครับจะเน้นความโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวมากเลยทีเดียวนะครับใครทำธุรกิจส่วนตัวการค้าขายต่างๆเนี่ยเจรจาตกลงกันวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับส่วนเรื่องคนทำงานในองค์กรเนี่ยอาจจะต้องวิ่งต้องลุยนิดนึงหรือบางท่านอาจจะต้องเดินทางแต่ก็จะพบกับความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินยังไม่ได้คิดเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะครับมันหมายถึงคนที่ใช้จ่ายเงินแบบเรื่อยๆสบายๆไม่ได้วางแผนด้านการเงินมากนักนะครับอีกนายหนึ่งเลยคือหมายถึงคนที่มีภาระอยู่แล้วกำลังดิ้นรนหาทางแก้ไขปัญหาภาระตรงนั้นอยู่นะครับมันจะแยกเป็น2กรณีถ้าคนไม่ได้มีภาระอะไรก็คือเรื่อยๆสบายๆกับคนที่มีภาระอยู่แล้วกำลังดิ้นรนหาทางออกอยู่นะครับนี่คือความหมายของไพ่ใบนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนวันพุธมีปัญหาความรักที่ยังไม่ลงตัวครับมีปัญหาเก่าๆปัญหาที่มันซ้ำซากจำเจยกกลับขึ้นมาพูดคุยกันหรือว่ากลับมาทะเลาะกันใหม่อีกครั้งอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนรักคนใกล้ตัวครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่าเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตย้อนกลับมาให้เราคิดถึงนึกถึงมันก็ได้เหมือนกันครับ